ันเข้าใจคุณฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณจะมาเข้าใจอะไรเล่าเธอไม่รู้จักฉันไม่เคยรู้ว่าฉันเจออะไรมาบ้างจะมาเข้าใจอะไรผู้ชายคิดฉันเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่พี่ชายฉันเสียตอนฉันอายุ6ขวบฉันเสียความทรงจำไปหมดจำใครไม่ได้เลยก็เลยต้องไปอยู่มูลนิธิไม่มีญาติที่มีใครอยากรับเลี้ยงฉันเพราะฉันป่วยง่ายแพ้อาหารสารพัดใครๆเขาก็อยากได้เด็กไปเลี้ยงที่เป็นความหวังเป็นความสุขไม่มีใครเขาอยากได้เด็กที่เป็นได้แค่ภาระอย่างฉันหรอกคุณคิดว่าฉันรู้สึกยังไงที่ต้องมาเห็นเพื่อนๆน้องๆมีคนมาอุปการะไปเลี้ยงคนแล้วคนเล่าแต่ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกมองข้ามนับครั้งไม่ถ้วนไม่ต่างจากคุณนี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันอยากได้ความสนใจงั้นเหรอคุณชาคริตคุณยังมีพ่อจะแท้หรือไม่แท้แต่ถ้าเขาให้คุณเรียกว่าพ่อเขาก็คือพ่อค่ะพ่อนั่นเธอนี่มันไม่เคยเข้าใจอะไรดังนั้นอย่ามาพูดว่าเธอเข้าใจคุณชาคริตคะดูปากคุณชาคริตอุปากฉันร้อยอุปากอุปากอุปากคุณชาคริตคุณชาคริตค่ะฉันถามจริงๆคุณชอบที่ตัวเองกำลังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตฉันไม่ต้องมายุ่งนี่เฮ้ย